ขอกำลังหงสามาจัดการกับทัพล้านช้างงั้นเรามากินขนมกันดีกว่าวันนี้แม่ของหญิงทำขนมมาฝากด้วยรีบตามลูกสาวข้าไปแล้วจัดการตามแผนเสียแม่ใช้ลูกข้าเขาใช่แต่มันได้ผลคุ้มค่ามากเลยทีเดียวทัพม้าคนไหนที่เราควรส่งไปปราบล้านช้างลักไวทำมูทหารเอกของหม่อมท่านเองพระคุณเจ้าค่ะก็แปลว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เก่งอะไรนักเดี๋ยวหยุดหม่อมฉันมีข่าวดีมากราบทูลว่าพนเรศยังไม่สิ้นไปคะอยากจะเล่าไหมมหาบพิตรเล่าอะไรหรือครับก็เล่าว่าทำไมมหาบพิตรถึงได้ยอมอ่อนข้อให้ไอ้สมิงมันเมื่อตอนกลางวันเพราะมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทั้งที่ไอ้สมิงมันบ้ายุบ้ายอยิ่งพยองลำพองจนลืมตัวคนอย่างมันควรจะได้รับบทเรียนเสียบ้างมิใช่ปล่อยให้มันชนะมันก็จะยิ่งเห่อเหิมกันไปใหญ่จะร้ายกว่าถ้าเขาแพ้ร้ายกว่าร้ายกว่าอย่างไรกันมหาบพิตรถ้าสมิงแพ้เขาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะสิ่งเดียวที่เด็กกำพร้าอย่างเขามีคือการได้เป็นหัวหน้าใหญ่ขวัญใจของคนในวัดนี้ถ้าเกิดเขาเสียความยอมรับพอแพ้ข้าเขาจะอยู่ได้อย่างไรเล่าหลวงตาเพราะมหาบพิตรมองเห็นผลดีผลได้ผลร้ายผลเสียไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วอย่างนี้นี่เองแม้ข้าจะเจ็บตัวบ้างแต่มันก็เกิดผลดีขอรับเจริญพรมหาบพิตรคิดชอบแล้วสมิงมีอะไรหรือเ
ข้ามาขอโทษขอโทษที่ล่วงเกินพระองค์มาโดยตลอดข้ามันโง่โง่ที่ไม่เคยสำนึกถึงพระองค์ว่ามีเมตตาและเห็นแก่ชีวิตไอ้สมิงขนาดไหนมาบัดนี้ข้ารู้แล้วเจ้าเป็นคนดีมีมานะเห็นแก่คนส่วนใหญ่มากกว่าตนเองข้าจึงอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าเพื่อจะได้ช่วยกันในวันข้างหน้าถ้าพระองค์ทรงไว้ใจไอ้สมิงก็จะขอถวายตัวเป็นบ่าวรับใช้พระองค์ไปตลอดพระพุทธเจ้าค่ะเองคิดชอบแล้วล่ะไอ้สมิงพึ่งพระองค์ท่านไว้ต่อไปวันข้างหน้าเองอาจจะได้ช่วยเหลือพระองค์ท่านก็เป็นได้จากนี้เองจงรักษาความเป็นไอ้สมิงหัวหน้าศิษย์วัดคนเดิมไว้และจงนำใจพวกลูกน้องทั้งหลายให้หันมาพึ่งบารมีพระองค์ดังเช่นเองด้วยข้ารับปากว่าข้าจะทำให้ศิษย์วัดทั้งหลายมาเคารพนบนอบต่อพระองค์ดำให้จงได้ดีแล้วส่วนมหาบ่อพิษก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนวิชาต่างๆต่อไปให้จนหนักขอให้คิดเสียว่าหนทางข้างหน้ายังอยู่อีกยาวไกลแต่หากตั้งใจจริงก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้ในไม่ช้าข้าจะทำตามคำของหลวงตาขอรับเจริญพรเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าคุณกองเรือของเราถูกเผาพระพุทธเจ้าค่ะทัพพิศนุโลกปล่อยแพงบรรทุกฟางจุดไฟไหลตามน้ำลงมาจนเผาเรือของเราไหม้เป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นส่งสัญญาณให้กองทัพล้านช้างโจมตีพิศนุโลกเดี๋ยวนี้เลยโจมตีหันมิได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะทำไมกันขณะนี้ทัพล้านช้างได้ถอนทัพกลับไปแล้วเพียงแค่รู้ว่าทัพของสาวดีกำลังเดินทางมาช่วยพิษณุโลกมันก็ไม่ยอมอยู่สู้รบกันพระพุทธเจ้าค่ะแล้วแผนการที่ท่านเจ้าคุณจะกำจัดพระมหาธรรมราชาล่ะต้องยับยั้งไว้ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้าพระพุทธเจ้าเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าของสาวดีจะร่วมศึกในคราวนี้ด้วยกล้าวกระหม่อมพญาผู้กามและพญาเสือหานกราบขอพระราชทานอภัยที่ยกทัพมาล่าช้าเกินไปมิทันได้สู้รบกับพวกล้านช้างให้ไปจักแก่ฝีมือก็ดีแล้วท่านแม่ทัพไม่ต้องรบให้เหนื่อยแรงเพราะพวกล้านช้างยังกลัวแสนยานุภาพทัพหงสาวดีอยู่เพียงได้ยินว่าทัพของท่านใกล้เข้ามาจึงรีบถอยทัพกลับไปแต่พระราชาธิราชเจ้าทรงมีพระบัญชาให้ข้าฟันพวกมันให้เข็ดหลาบดังนั้นเราจึงตกลงใจที่จะตามไปรบกับทัพล้านช้างเพื่อให้ได้ผลดังพระประสงค์พระพุทธเจ้าค่ะจะยกทัพตามอย่างนั้นนะคงไม่เหมาะละมั้งอย่าลืมว่าทัพล้านช้างไม่ได้พ่ายแพ้แต่กระเจิงไปหากแต่เพียงถอยทัพกลับอย่างเป็นกระบวน
การตามตีจะไม่ส่งผลดีนะท่านพญาผู้กำเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลเลยพระพุทธเจ้าค่ะกองทัพม้าของหงสาวดีมีความคล่องตัวสูงและจู่โจมได้เร็วกว่าสายอสุนีฟาดเชื่อว่ามันคงยังไม่ทันได้ตั้งตัวกองทัพหลังของพวกมันก็จะแหลกย่อยยับเหมือนโดนสับละเอียดแล้วเพราะพุทธเจ้าครับข้าพระองค์ทั้งสองจึงมาทูลขอพระราชาอนุญาตเคลื่อนทัพต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะนี่คงเป็นคำขอสุดท้ายของพระรามเมศวรใช่ไหมเพคะเสด็จพ่อมาถึงตั้งนานแล้วแต่ทำไมยังมาไม่ถึงที่นี่สักทีหมดกันอดเจอกันจนได้มีอยากที่ไหนยกกองทัพเรือไปทั้งทียังไม่ทันได้รบพุ่งกันเลยสักนิดก็เสียเรือรบไปเกือบหมดมันเป็นศึกที่น่าอัปยศอดสูที่สุดที่ข้าเคยเจอจะไม่พูดอะไรเลยหรือขอได้ชะแม้เราจะเสียเรือรบไปหลายลำแต่เราก็ได้ความแน่ใจกลับมาว่าพระมหาธรรมราชาเป็นคนไขแผ่นดินโดยแท้ข้าจะไม่ปล่อยให้คนทรยศอย่างมันเป็นแน รอนานไหมคุณพระหาไม่พระพุทธเจ้าค่ะเสด็จมาถึงเร็วเกินคาดด้วยซ้ำหนทางดีขึ้นมากพระเจ้าหงสาวดีบำรุงเส้นทางเดินทัพสู่ทุกทิศอยู่เป็นนิดแล้วพนเรศอยู่ไหนหรือพนเรศราชโอรสทรงรออยู่ที่วัดโจเดียพระพุทธเจ้าค่ะไหนบอกว่าเขาศึกแล้วไม่ใช่หรือศึกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแต่พระมหาเถรยังไม่ให้ออกมานอกวัดในเวลานี้พระพุทธเจ้าค่ะและพระราชาธิราชเจ้าทรงเริ่มว่าราชการแล้วหรือยังเริ่มแล้วเชิญเสด็จเข้าเฝ้าได้ณบัดนี้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเสด็จพ่อมาถึงตั้งนานแล้วแต่ทำไมยังมาไม่ถึงที่นี่สักทีอาจจะไปเข้าเฝ้าพ่อยิ่งหัวก่อนก็ได้พระสุนทรเคยบอกว่าพ่อของพระองค์เสด็จมาหงสาครั้งนี้ก็เพิ่มมาเข้าเฝ้าพ่ออยู่หัวบะเยงนองนั้นข้าไปหาพ่อที่วังหลวงเองดีกว่าแต่หลวงตาห้ามไม่ให้พระองค์ออกจากวัดนะขืนออกไปจะมีโทษทำผิดมีได้หลายร้อยเรื่องแต่ทำผิดที่ไปหาพ่อมีไม่บ่อยนักผิดแบบนี้ข้ายอมทำงั้นเราจะไปกับพระองค์ด้วยพวกเจ้าไม่ต้องไปไม่งั้นจะโดนโทษกันหมดทุกคนรออยู่ที่นี่แหละข้าจะรีบไปรีบกลับข้าเป็นบ่าวของพระองค์ไม่ใช่ศิษย์วัดข้าไปได้เองก็เหมือนกันรออยู่ที่นี่แหละนี่เราคิดผิดหรือเปล่าที่ไม่ห้ามพระองค์ไว้พญาผู้กำพญาเสือหันเจ้าทั้งสองนำทัพไปพ่ายแพ้ให้กับล้านช้างอย่างย่อยยับอับราสร้างความเสื่อมเสียให้กับหงสาความผิดของเจ้าทั้งสองต้องได้รับโทษประหารขอเดชะพระอาญาปกเกล้าข้าพระองค์มีความเห็นว่าที่เมืองสองแควรอดพ้นภัยจากล้านช้างมาได้นั้นก็ด้วยทัพของท่านพญาทั้งสองที่เด้งรุดเข้าไปช่วยได้ทันเวลาสมดั่งพระราชบัญชาแห่งพระองค์แล้วหากแต่ท่านแม่ทัพทั้งสองนำทัพไปพ่ายต่อล้านช้างนั้นเป็นเพราะมุ่งประสงค์จะขับไล่ศัตรูให้ออกไปจากพระราชอาณาจักรโดยเร็วโดยไม่ทันระแวงจะถูกซุ่มโจมตีในที่คับขัน
หากพระองค์ทรงพระเมตตาละเว้นโทษและให้โอกาสท่านพญาทั้งสองได้รบแก้มือในศึกคราหน้าข้าเชื่อว่าทั้งสองท่านย่อมมีนำความพ่ายแพ้กลับมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรนาบยินหม่อมฉันเองก็เคยเจอเลขกลเช่นนี้มาก่อนเมื่อคราวศึกเวียงจันทร์พระพุทธเจ้าค่ะแล้วท่านล่ะพญาทละทูลพระราชาธิราชเจ้าการรบจรยุทธ์นั้นมักจะทำให้กองทัพที่แก่กล้าของเราต้องพ่ายแพ้ในหลายเพลาพระพุทธเจ้าค่ะขอทรงเห็นแก่คุณงามความดีที่มีต่อเมืองสองแควโปรดพระราชทานอภัยโทษให้แก่ท่านพญาผู้มีความกล้าหาญทั้งสองท่านด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสุธรรมราชาท่านดุษฎาเดินทางมาถึงมงสาวดีก็เพื่อจุดมุ่งหมายนี้แล้วข้าจะให้ท่านเสียเวลาเปล่าได้อย่างไรกันเอาล่ะข้าจะยกโทษให้ตามที่ท่านขอยืนรวมกับพวกเราที่นี่แหละเดี๋ยวพอเลิกว่าราชการแล้วทุกคนก็กลับออกมารวมทั้งพระบิดาของเจ้าพี่ด้วยขอบพระทัยน้องหญิงมากที่ช่วยพี่ถือว่าทำเพื่อไถ่โทษก็แล้วกันพระน้องเราถ้าท่านไม่อยากประทับอยู่ในวังเพราะต้องการเสด็จไปไหนมาไหนตามใจชอบแล้วก็ขอเชิญเสด็จประทับที่เรือรับรองข้างๆวังนี้ก็ได้เจ้ากรมวังท่านช่วยเป็นธุระเรื่องนี้ให้ด้วยนะพระพุทธเจ้าค่ะแล้วเย็นนี้ขอเชิญเสด็จมาสนทนากันที่ตำหนักของข้าเราจะได้พูดจาผ่อนคลายกันเป็นพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าค่ะทำไมยังไม่ออกมาเสียทีนะใจเย็นๆสิถึงอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องได้พบเจอพูดคุยกันอยู่ดีนั่นแหละหม่อมฉันไม่ได้พบเสด็จพ่อมา5 ขวบปีแล้วนั่นแหละขนาดนั้นยังทนได้จะทนอีกประเดี๋ยวไม่ได้หรือยังไรข้าพระพุทธเจ้าได้จัดเตรียมทหารวังไว้ติดตามอารักขาพระองค์ขณะเสด็จอยู่ในหงสาวดีพระพุทธเจ้าค่ะไม่ต้องลำบากท่านหรอกกรมวังข้ามีพระสุนทรสงครามอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วยังไงก็คงให้คำแนะนำที่ดีได้พระราชาธิราชเจ้าทรงโปรดพระองค์ยิ่งกว่าเจ้าประเทศสลาดพระองค์ใดความปลอดภัยของพระองค์จึงเป็นหน้าที่สำคัญของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าค่ะมาสิเร็วเข้าได้โอกาสแล้วหม่อมฉันเท้าแจ่มจันทร์นางสนองพระโอษฐ์พระนางสิริเทวีพระชายาพระรามเมศวรเพคะสิริเทวีมีอันใดหรือพระชายาให้หม่อมฉันเชิญเสด็จพระองค์ไปที่พระตำหนักทรงมีเรื่องสำคัญจะทูลเพคะงั้นพาข้าไปเชิญเสด็จเพคะหมดกันอดเจอกันจนได้ถ้าเป็นเมื่อ5 ปีก่อนหม่อมฉันคงพูดด้วยความเกลียดชังว่าพระองค์คือต้นเหตุที่ทำให้พวกเราต้องถูกจองจำอยู่ที่นี่แต่เมื่อเวลาผ่านไปหม่อมฉันเห็นใครต่อใครพากันได้ดิบได้ดีเว้นแต่สามีหม่อมฉันกลับสิ้นวาสนาหม
หม่อมฉันเลยเลิกเชื่อเรื่องคนต้นเหตุแล้วหันมาเชื่อเรื่องวาสนาบารมีที่คนเรามีไม่เท่ากันความจริงแล้วเนี่ยไม่มีผู้ใดเป็นต้นเหตุเรื่องอะไรได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวหรอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นไปไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายก็เนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆสนับสนุนด้วยกันทั้งสิ้นพี่เองก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายมาถึงขนาดนี้แต่ก็ต้องทนยอมรับกับคำว่าร้ายจากชาวสยามทั้งแผ่นดินมาโดยตลอดหม่อมฉันดีใจที่ได้ข่าวว่าเสด็จพี่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าบูเรงนองคิดว่าจะเป็นโอกาสที่จะพอช่วยเหลือหม่อมฉันได้มีเหตุอันใดหรือช่วยกราบทูลให้พระเจ้าบูเรงนองอนุญาตให้หม่อมฉันกับผู้ติดตามได้เดินทางกลับอโยธยาเพื่อนำพระอัฐิของพระราเมศวรไปบรรจุที่พระเจดีย์วัดสวนหลวงรวมกับของพระสุริโยไทยด้วยเถอะเพคะพี่เชื่อว่านี่คงเป็นคำขอสุดท้ายของพระราเมศวรใช่ไหมเพคะถ้าจะทรงกรุณาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพี่จะทูลขอให้หมอนางลงทหารมีเรื่องอันใดเหรอแล้วองค์ดำไปหาพ่อไม่ได้เราก็พาพ่อมาหาลูกสิที่หลวงตาต้องลงโทษมหาบพิตรมิใช่เพราะโกรธที่มหาบพิตรไม่เชื่อฟังคำสั่งห้ามของหลวงตาหรอกแต่เพื่อให้มหาบพิตรระลึกไว้เสมอว่าที่ได้ทำผิดลงไปนั้นเพราะอะไรเพราะอยากพบพ่อนั่นแหละพระองค์ยอมให้ความอยากมันลากไปทุกทิศทุกทางเหมือนกวานที่มิอาจบังคับช้างตกมันได้เดี๋ยวก่อนข้าต่างหากที่ควรถูกตีข้าผิดเองที่ปล่อยองค์ดำไปทางที่รู้ว่าออกไปจะเจอภัยความผิดขององค์ดำจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าข้าห้ามไว้เสียแต่แรกเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องคุ้มครองพระองค์แต่ข้ากลับปล่อยปละละเลยไปลงโทษข้าเถอะหลวงตาข้าเป็นบ่าวขององค์ดำแทนที่ข้าจะไปช่วยพระองค์ข้ากลับรออยู่ที่วัดเสียข้าคนเดียวที่ควรถูกเคี่ยนข้าเลยหลวงตาอะไรกันฮะพวกเองจะบ้าไปแล้วเหรออยู่ๆก็มาขอรับโทษแทนกันเป็นอะไรกันเนี่ยฮะพวกเราผิดเองที่ปล่อยองค์ดำไปเราขอรับโทษแทนองค์ดำเถิดพวกเราควรห้ามหรือไม่ก็ควรไปด้วยถ้าจะเคียนก็เคียนข้าเลยหลวงตาเคียนข้าเลยหลวงตาเคียนข้าเลยหลวงตาเคียนข้าเถอะเคียนข้าเลยหลวงตาโอ้ยพวกเองมันเป็นซะอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยข้าจะเคียนใครได้ฮะแต่ก็ดีแล้วดีที่พวกเองรู้จักการเสียสละดีที่พวกเองเริ่มรู้แล้วว่าความจงรักภักดีมันเป็นเช่นไรที่ราชบุตรวังหน้าชอบท้าประลองอาวุธกับมหาบพิตรบ่อยๆมีพระประสงค์อันใดกันหรือเขาอยากเป็นผู้ชนะอยากมีชื่อว่ามีฝีมือสูงกว่าราชบุตรเมืองขึ้นทุกคนมหาบพิตรทรงคิดบ้างหรือไม่ว่าถ้าเรายอมให้เขาชนะเขาอาจจะเป็นมิตรกับเราก็เป็นได้ไม่หลอกหลวงตายิ่งชนะเราได้เขายิ่งดูถูกเหยียดหยามเรามากขึ้นอีกว่าเราเป็นเฉลยไร้ฝีมื
ถึงเราจะชนะเขาเราก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นนอกจากความเกลียดและความเครียดแค้นจากผู้แพ้จะทำเยี่ยงไรได้ล่ะหลวงตาจะให้เลือกแบบไหนจะให้วางตัวเช่นไรในเมื่อเราก็ต้องเป็นผู้เจ็บปวดอยู่ดีทำไมนิ่งไปคิดอะไรอยู่หรือไอ้จันกำลังคิดว่าถ้าพ่อขององค์ดำไม่มาหาแล้วองค์ดำไปหาพ่อไม่ได้เราก็พาพ่อมาหาลูกสิจริงไหมใช่พวกเราทำได้นี่นะไปงั้นพวกเราไปกันไอ้ทิ้งเอ็งอยู่เฝ้าองค์ดำที่นี่ไม่ให้หนีไปไหนอีกได้ๆนี่ไปรีบมานะเราจะไปตามหาที่ไหนกันดีล่ะข้าว่าลองไปถามทหารหน้าวังตรงนั้นดูเผื่อจะรู้ว่าท่านอยู่แห่งใดไอ้หยุดห้ามผ่านหยุดทำไมรอให้ขบวนผ่านไปก่อนขบวนยังมาไม่ถึงให้ข้าไปก่อนสิเฮ้ยบอยหยุดพูดไม่รู้เรื่องอะไรกันเฮ้ยบอยบอยไปรอข้างทางเฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปเลยไปนั่งลงบอยนั่งลงนี่อย่าเก็บตัวก้มหน้าลงด้วยทหารมีเรื่องอันใดหรือพระเจ้าบุเรงนองเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่จนได้รับสมญาพระเจ้าชนะสิบทิศกองทัพของพระองค์ยกไปทางไหนก็เหมือนพายุร้ายพัดไปทางนั้นถ้าโยมไม่ทำตัวเป็นไม้ลู่ลมป่านี้เมืองพิษณุโลกก็คงแหลกราบพนาศูนย์ไปแล้วมหาบอกพิษตัดสินพระไทยถูกแล้วที่ยอมแพ้แก่ของสาพ่ออยู่หัวของเราเป็นทั้งนักรบและนักปกครองที่มีหลักการเมื่อพระองค์มีชัยเหนือแผ่นดินที่อยู่ห่างไกลพระองค์ก็จะให้แผ่นดินนั้นปกครองกันเองต่อไปแต่ต้องส่งบรรณาการแผ่นดินมาให้เป็นประจำตามกำหนดเวลาทั้งยังต้องส่งข้าวยูกยาและส่งสัพพะกำลังรบมาให้ในยามมีศึกและพ่อเมืองต้องส่งลูกชายคนโตไปเป็นตัวประกันเพื่อยืนยันว่าถ้าพระบิดาแข็งเมืองเมื่อใดลูกชายมีหวังได้ตายสถานเดียวถ้าพ่อเมืองไม่กล้าแข็งเมืองลูกชายก็คงต้องอยู่เฝ้าวัดหลวงตาไปจนแก่เป็นแน่แท้ลูกพูดอย่างนี้ก็ดีละพ่อกำลังจะพูดว่าการที่อโยธยาแข็งเมืองได้ด้วยเขาคิดว่าตัวประกันคือพระราเมศวรตายแล้วเป็นความคิดที่โง่เขลานะจริงไหมพระคุณเจ้าถูกแล้วมหาบพิตรเพราะถ้าเมื่อไหร่เมืองขึ้นมีท่าทีไม่น่าไว้ใจเมื่อนั้นพ่ออยู่หัวก็จะส่งพระญาติของพระองค์ไปปกครองแทนก็เหมือนอย่างเมืองล้านนาเชียงใหม่แม้บัดนี้จะมีพระนางวิสุทธิเทวีปกครองแต่เมื่อสิ้นพระเทวีเมื่อไหร่องศาก็คงส่งเจ้าทางนี้ไปปกครองแทนเป็นแน่แท้แล้วเชียงใหม่ก็หมดโอกาสที่จะฟื้นคืนคงเป็นดังเดิมได้อีกเป็นร้อยปีแร่ราชวงศ์บางรายก็พลอยดับสูญไปด้วยโยมก็หวังว่าอโยธยาคงไม่เป็นเช่นนั้น
ทางนี้เป็นทางลัดองค์ดำจะเดินไปหาพ่อที่เรือนรับรองแล้วกลับมาจากวัดโดยไม่มีใครร่วงรู้พอนอกจากข้ากับไอ้เสม่งแล้วยังมีคนอีกไม่กี่คนที่รู้จักทางลัดนี้ขอบใจนะมณีจันทร์ขอบใจเรื่องทางลัดนี่นะหรือเปล่าขอบใจที่เจ้าช่วยเรื่องของพ่อข้าที่จริงข้าก็ไม่ได้เป็นคนพาพ่อของเจ้ามาที่วัดหรอกนะแต่ขบวนของท่านกำลังจะมาที่วัดอยู่แล้วข้าเป็นคนไปขวางขบวนเสียด้วยซ้ำถึงยังไงความตั้งใจดีของเจ้าก็ทำให้ข้ายอมรับแล้วว่าเจ้ามีจิตใจดีงามจริงๆคนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำจะตัดสินเอาจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็มั้งเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนเป็นของแน่นี่ถ้าข้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกับองค์ดำข้าอาจจะร้ายต่อองค์ดำยิ่งกว่าที่เคยร้ายก็ได้นะเป็นไงน้องเราเรือนพักสบายดีไหมสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะเป็นพระมหากรุณาล้นเกล้าถ้าท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนก็เชิญเลยนะข้าสัญญาว่าสหายของข้าจะปลอดภัยเสมอบนแผ่นดินองสาวดีเนี่ยหม่อมฉันขอขอบพระทัยพระเจ้าพี่ที่ทรงช่วยเมืองสองแควให้พ้นภัยมาได้หากไม่ทรงพระกรุณาป่านี้พวกล้านช้างคงถล่มเมืองหม่อมฉันย่อยยับไปเสียแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเอาชนะพวกล้านช้างแล้วนะสักวันหนึ่งพวกมันจะต้องกลับมารังควานเมืองสองแควอีกเป็นแน่ข้าคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งข้าจะต้องไปปราบเมืองล้านช้างให้ราบคาบหลวงตาไปได้ตำราเพลงดาบนี้มาจากไหนทำไมจึงไม่มีทางแก้อยู่ด้วยหมายความว่าหัวเมืองทางเหนือทั้งหมดต้องมาอยู่ใต้สุวรรณฉัตรเพลงดาบอะไรหรือขอรับข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นตำราดาบของครูดาบชาวตองอูกับครูดาบชาวรามันที่ร่วมกันคิดขึ้นมาได้สำเร็จเมื่อไม่นานมานี้เป็นเพลงดาบที่รับมือได้ยากยิ่งนักรับได้สิข้าช่วยท่านได้ที่ทำราชาข้าคิดไปหมดแล้วทางอันใดหรือพระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้เมืองสองแควของท่านเหมือนอยู่ระหว่างปากเสือทางเหนือก็ล้านช้างทางใต้ก็อโยธยาที่พร้อมจะจำจับท่านฉะนั้นเพื่อให้พ้นภัยข้าจะสถาปนาท่านขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเมืองสองแควร์
และจะประกาศให้ลูกทั่วไปว่าท่านเป็นเจ้าประเทศราชของข้าหมายความว่าใช่หัวเมืองทางเหนือทั้งหมดต้องมาอยู่ใต้สุวรรณฉัตรของหงสาวดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วหากใครลุกรานแผ่นดินท่านก็เสมือนว่าพวกมันได้ลุกรานแผ่นดินหงสาวดีด้วยจะแย่อยู่แล้วไม่เป็นดับองค์ดำไม่ตายหรอกพอหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วข้าขอโทษที่ทำให้พระองค์ต้องเจ็บไม่เป็นไรเจ็บเพราะพยายามหาทางแก้แต่มันไม่ได้ผลเจริญพรมหาบ่อพิษเจ็บมากพอแล้วไว้ค่อยหาทางกันใหม่เถิดวันนี้พอก่อนลุงตาบอกแล้วมหาบ่อพิษก็ยังไม่ยอมเชื่อยังจะทดลองด้วยพระองค์เองอีกคราวนี้เชื่อหรือยังแล้วว่าเพลงดาบนี้ครูเขาคิดเอาไว้ดีหาทางแก้ไม่ได้จริงๆหากใครเจอเข้าจังๆก็ยากนักที่จะรอดไปได้ข้ายอมเจ็บก็ด้วยมั่นใจว่าไม่ว่าเพลงดาบจะยอดเยี่ยมแค่ไหนย่อมมีจุดอ่อนมีทางแก้ก็เหมือนเกราะเหล็กไม่ว่าจะหนาแค่ไหนก็ต้องมีช่องว่างให้ทวนแทงเข้าไปได้บางทีทางแก้อาจจะมีแต่ยังไม่มีใครรู้มาก่อนเท่านั้นเองเอานี่มณีจันทร์ช่วยประคบให้พระองค์ท่านทีโทษทีไม่ได้ตั้งใจให้เจ็บหลวงตาไปได้ตำราเพลงดาบนี้มาจากไหนทำไมจึงไม่มีทางแก้อยู่ด้วยเรื่องนี้มันมีความเป็นมาน่าสนใจอยู่คือเมื่อไม่นานมานี้มีครูดาบฝีมือเยี่ยมสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งเป็นชาวตองอูอีกคนหนึ่งเป็นชาวรามันทั้งสองคนได้ร่วมกันคิดเพลงดาบนี้ขึ้นมาได้สำเร็จและด้วยความหวังในรางวัลอันงามจึงได้นำตำราเพลงดาบนี้ขึ้นไปถวายแก่ราชสำนักหงสาแต่แทนที่จะได้รางวัลกลับกลายเป็นได้ภัยใส่ตัว
เมื่อพระอุปราชสั่งให้จัดการกำจัดครูดาบทั้งสองคนเสียเพื่อไม่ให้คิดเพลงดาบใหม่ที่เหนือกว่าเพลงดาบนี้ขึ้นมาอีกครูดาบคนที่เป็นชาวตองอูถูกจับกรอกยาพิษพวกชาวบ้านเห็นแล้วก็สงสารจึงได้ช่วยกันหามาที่วัดหวังจะให้หลวงตาช่วยรักษาชีวิตแต่เขามาช้าเกินไปพิษยาได้ซึมซาบเข้าไปในสายเลือดมากแล้วมากเกินกว่าที่หลวงตาจะจัดยาช่วยรักษาได้ด้วยความแค้นใจที่ถูกราชสำนักหักหลังครูดาบตองอูจึงได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายที่เหลืออยู่เขียนตำราขึ้นอีกชุดหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายต่อต้านหงสาวดีได้ใช้ต่อสู้อย่างไม่เสียเปรียบจากนั้นมาหลวงตาก็สอนเพลงดาบนี้แก่ไอ้สมิงเป็นคนแรกและคนเดียวโดยหวังว่ามันจะได้มีฝีมือต่อสู้กู้แผ่นดินลามันกลับคืนมาได้ในภายหน้าแล้วครูดาบอีกคนที่เป็นเพื่อนคู่คิดล่ะหลวงตาเขาไปไหนเสียน่าเสียดายที่หลวงตาไม่รู้จักก็เลยบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นตายร้ายดีเยี่ยงไรแต่ที่น่าเสียดายยิ่งกว่านั้นก็คือตำราเพลงดาบทั้งสองได้ตกอยู่ในมือราชสำนักของหงสาเพียงแต่อาจจะยังไม่ออกมาสอนกันก็ได้อาจจะสอนกันอยู่ภายในอย่างพระอุปราชหรือพระราชบุตรก็คงจะรู้เพลงดาบนี้แล้วมิ้นน่าล่ะมังกรยอชวาถึงได้ท้าองค์ดำของเราให้สู้ด้วยเพลงดาบอยู่เรื่อยๆเพราะมันอยากชนะแน่ๆนี่เองวิธีเดียวที่จะไม่แพ้ก็คือต้องรู้จุดอ่อนมันให้ได้โอ๊ยนั่นมันเป็นของส่วนตัวถ้าเอาไปก็ถือว่าปล้นกันชัดๆดีนะที่ข้าได้รับคำสั่งแค่มาริบอาวุธเท่านั้นไม่ได้มาจับกุมหลวงตาด้วยนี่มันประลองก็ใกล้เข้ามาแล้วข้าไม่อยากให้มันได้ฝึกซ้อมอะไรที่วัดนั่นอีกกลับมารับราชบัลลังก์อีกครั้งเถิดเสด็จพ่อYou're all right.